ผยเรื่องราวที่ถูกปกปิดเอกสารลับ CIA สู่โลกออนไลน์สวัสดีค่ะเรื่องราวของเอกสารลับของสำนักข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาหรือ CIA ประมาณ13ล้านหน้ากำลังถูกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์หลังจากที่ถูกยื่นฟ้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อว่า Mark Rockที่ใช้เวลาตามกระบวนการของกฎหมายยาวนานกว่า2ปีมาแล้ว CIA ได้รายงานผ่าน Twitter ของพวกเขาว่าเอกสารลับทั้งหมดจำนวน 930,000 ไฟล์รวมแล้วกว่า13ล้านหน้าซึ่งเดิมทีสามารถเข้าถึงได้เฉพาะที่หอสมุดแห่งชาติในรัฐแมริแลนด์แต่ตอนนี้พวกมันกำลังถูกอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ของ CIA ให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้และแน่นอนว่าในบรรดาเอกสารลับเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยรายงานการพบเห็น UFO จากสถานที่ต่างๆมากมายการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวการพบพูดผีปีศาจการทดลองพลังจิตจากโครงการ Stargate คดีแปลกๆอีกมากมายที่ถูกปิดบังเอาไว้รวมไปถึงสูตรผลิตหมึกล่องหนอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์ขององค์กร CIA ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปีคริสตศักราช1947จนถึงทศวรรษที่1990ไม่มีการเลือกใดๆทั้งสิ้นฮีเทอร์ฟริตฮอร์เนียกโฆษกของ CIA กล่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีและไม่ดีรวมอยู่ที่นั่นในบรรดาเอกสารที่น่าสนใจก็มีเรื่องของโครงการ MK Ultra ซึ่งเป็นโครงการทดลองควบคุมจิตใจโดยการจับมนุษย์มาทดลองด้วยยาเสพติดที่โหดเหี้ยมและทารุณโครงการ Stargate ในปี1973ที่เป็นการศึกษาเรื่องพลังจิตโดยนายยูริเกลเลอร์นักมายากลชื่อดังที่อ้างว่าตนเองมีพลังจิตถูกนำมาทดลองวาดภาพเลียนแบบภาพของคนที่อยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งผลก็ออกมาเป็นที่น่าทึ่งว่าเขาสามารถวาดภาพได้อย่างใกล้เคียงกับต้นแบบได้อย่างน่าเหลือเชื่อดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้แม่นยำคงที่บางครั้งก็เหมือนบางครั้งก็ไม่เหมือนทว่านักวิจัยของ CIA ก็ยังบันทึกว่านายยูริเกลเลอร์ได้สามารถแสดงความสามารถในการอย่างรู้เหนือธรรมชาติอย่างน่าเหลือเชื่อและกระจ่างชัดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ CIA ให้ความเห็นว่าโครงการ Stargate ที่ก่อตั้งเพื่อสืบสานเรื่องของพลังจิตการรับรู้พิเศษในกองทัพและการนำมาประยุกต์ใช้กับการข่าวกรองว่าไม่มีประโยชน์ทางนี้ก่อนหน้านั้นเคยมีข้อมูลที่ไม่เป็นทางการรั่วออกมาว่าปีคริสตศักราช1952กระทรวงกลาโหมของสหรัฐสืบพบความเป็นไปได้ที่รัฐบาลรัสเซียจะนำพลังจิตมาใช้เป็นอาวุธสงครามทำให้รัฐบาลสหรัฐเริ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องพลังจิตโดยในปีคริสตศักราช1962มีรายงานการวิจัยฉบับหนึ่งที่หัวหน้าหน่วยให้บริการเทคโนโลยีของ CIA สนใจติดต่อไปหาสตีเฟนไอแอมรัมส์ผู้อำนวยการห้องทดลองค้นคว้าพลังจิตของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษเพื่อให้ทดลองเรื่องการใช้พลังจิตภายใต้โครงการอัลตราโครงการลับอีกโครงการหนึ่งของ CIA ว่ากันว่าอัลตรามีชื่อเรียกอีกว่าโครงการ MK Ultra ถูกแบ่งย่อยออกไปอีกหลายสาขาและมีชื่อรหัสเรียกเฉพาะแตกต่างกันไปตลอดเวลา10ปีที่สตีเฟนได้ทดลองและจดบันทึกแต่ไม่สามารถควบคุมและหาคำตอบเรื่องการใช้พลังจิตได้จนทำท่าจะล้มเหลวกระทั่งทศวรรษที่1970ดร.รัสเซลทรักและดร.ฮาโลอีพิวทอฟได้แนะนำชายคนหนึ่งกับ CIA ว่าเขามีหลักฐานการทดลองเรื่องการใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุของรัสเซียอยู่หลังจาก CIA เห็นหลักฐานที่เป็นภาพยนตร์ก็สนใจและตกลงที่จะให้ดร.ฮาโรและดร.ลัสเซลทำการค้นคว้าปรากฏการพลังจิตเหนือธรรมชาติต่อมาในฤดูร้อนปีคริสตศักราช1973 CIA ได้ทดลองการมองระยะไกลโดยอาศัยพลังจิตโดยนักพลังจิตที่ชื่อแพทไพรส์ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกเพียงตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างและชนิดของสิ่งปลูกสร้างนั้นแพทเพ่งกระแสจิตไปเขาบรรยายลักษณะของสิ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างคล้ายฐานทัพทหารแต่เป้าหมายเป็นบ้านพักตากอากาศดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ CIA ขับรถไปตรวจสอบบ้านพักตากอากาศแห่งนั้นก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าห่างจากบ้านไปไม่กี่ไมล์มีอาคารของทางราชการที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตั้งอยู่
จ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้รีบขับรถกลับมาขอให้แพทระบุรายละเอียดของอาคารอีกครั้งแน่นอนว่ารายละเอียดตรงกับลักษณะของอาคารทางราชการทุกอย่าง CIA จึงพอใจในการทดลองพร้อมเดินหน้าสร้างนักพลังจิตต่อสหรัฐใช้งบประมาณกว่า20ล้านดอลลาร์ในการศึกษาความสามารถกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษโดยมีข่าวลือว่าแพทและสายลับพลังจิตคนอื่นๆเคยเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆในฐานะผู้นำทางพากองทัพที่อยู่ในเขตของข้าศึกหลบกับดักและการซุ่มโจมตีหนึ่งในรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับ UFO เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช1966บริเวณชายแดนโซเวียตและอิหร่านเมื่อมีพยานหลายคนพบเห็นลูกไฟสีขาวส่องสว่างจ้าใหญ่กว่าพระจันทร์เต็มดวงถึง3เท่าโดยมันลอยอยู่เหนือท้องฟ้านานกว่า5นาทีจนในตอนท้ายแสงของมันริบหรี่และขยายใหญ่จนเต็มท้องฟ้าก่อนจะหายไปในที่สุดและที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างมากนั่นก็คือรายงานเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งรัฐบาลหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะเปิดเผยเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวต่อสาธารณชนมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วตัวอย่างเช่นทางกระทรวงกลาโหมของสเปนก็เปิดเผยรายงานจำนวน80ชิ้นที่มีจำนวน 1,900 หน้าเกี่ยวข้องกับการพบเห็น UFO เหนือน่านฟ้าของสเปนตั้งแต่ปี1962ถึงปี1995ให้กับประชาชนได้รับรู้และในอดีตที่ผ่านมาพอลเฮลเยอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของแคนาดาในช่วงทศวรรษที่1960เคยออกมาพูดไว้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวอย่างน้อย4สายพันธุ์ที่เคยมาเยือนโลกของเราเมื่อหลายพันปีมาแล้วและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ถือเป็นความคืบหน้าที่ดีสำหรับผู้คนที่เชื่อว่ารัฐบาลหลายแห่งของโลกกุมความลับของมนุษย์ต่างดาวเอาไว้และสักวันหนึ่งประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมดจนได้รู้กันสักทีว่ายังมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลนี้หรือไม่ขอขอบคุณข่าวและรูปภาพจาก BBC ค่ะ